สวัสดีค่ะพนักงานทุกคนวันแม่ปีนี้นะคะบริษัทของเรามีนโยบายให้หยุด4วันนะคะขอให้ทุกท่านเดินทางกลับบ้านอย่างปลอดภัยแล้วก็เติมพลังกับครอบครัวให้เต็มที่สุดนะคะแต่ว่าคุณเนฟคะคุณยังไม่ได้หยุดนะคะคุณเบสคะเดี๋ยวไปพบฉันที่ห้องด้วยนะคะครับคุณเบสครับพอดีผมอยากจะสอบถามว่าวันแม่ปีนี้ผมไม่ได้หยุดจริงๆใช่ไหมครับผมก็ไม่ทราบเหมือนกันครับเขาไม่ได้แจ้งรายละเอียดเรื่องนี้มานะครับนี่เป็นโบนัสของคุณนะครับขอบคุณมากครับแล้วก็ถ้าคุณอยากสอบถามอะไรเพิ่มเติมที่ด้านในก็อย่าลืมล้างหน้าล้างตาให้สะอาดด้วยนะครับผมไปละขอบคุณมากนักคุณได้โบนัสโหไม่เยอะอยู่นะก่อนหยุดปีนี้พาแม่เที่ยวได้สบายๆเลยแถมหยุดตั้ง4วันเที่ยวไหนดีเป็นแค่ช่างคงได้เงินโบนัสไม่เยอะหรอกมั้งฮัลโหลครับแม่จ้าลูกวันหยุดปีนี้ผมคงไม่ได้กลับบ้านนะครับทำไมล่ะลูกงานเยอะครับแม่แต่ไม่เป็นไรนะครับผมได้โบนัส 30,000 เลยนะครับแม่เดี๋ยวผมจะรีบโอนตังค์ไปให้นะครับจ้าลูกไม่ได้กลับก็ไม่เป็นไรนะยังไงก็รักษาสุขภาพด้วยนะลูกครับแม่เดี๋ยวผมทำงานก่อนนะครับพี่ครับให้ผมถ้วยฉีดน้ำไปครับอ๋อไม่เป็นไรครับช่างเอฟครับช่างเอฟคะเมื่อกี้คุณว่าคุณได้โบนัสเท่าไหร่นะคะ30,000ครับคุณอันครับวันแม่ปีนี้ผมไม่ได้หยุดจริงๆหรอครับหยุดสิคะแต่ว่าคุณไม่ได้หยุดพร้อมคนอื่นนะคะเพราะว่าพรุ่งนี้ทีมซ่อมจะเข้ามาที่นี่คุณก็เลยต้องอยู่ค่ะแต่ว่าคุณได้หยุดเท่าคนอื่นนะคะแค่ได้หยุดช้ากว่า1วันเองจริงเหรอครับจริงค่ะมากๆครับครับได้ครับเดี๋ยวจ้างให้คุณเมธคะอย่าเพิ่งไปค่ะครับคุณอันมีอะไรหรือเปล่าครับคุณเมธได้จ่ายโบนัสให้พนักงานครบทุกคนไหมคะแล้วให้คนเท่าไหร่คะผมก็จ่ายให้ครบทุกคนแล้วนะครับแล้วก็ให้ไปคนละ 20,000 บาทตามที่คุณอันสั่งเลยครับแต่ว่าฉันได้ยินมาว่าช่างเอฟได้โบนัส 30,000 บาทเลยนะคะคือเรื่องมันเป็นแบบนี้นะครับครับแม่ฮะค่าผ่าตัด 30,000 เลยเหรอครับแม่ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวผมจะจัดการเรื่องเงินเองนะครับแม่อ๋อเป็นแบบนี้เองใช่ครับผมก็เลยแบ่งเงินโบนัสในส่วนของผมให้ช่างเอฟเข้าไปนะครับเพราะว่าเขาจำเป็นต้องใช้เงินจริงๆคุณเบสคะถ้าคุณจะทำแบบนี้ตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปไม่ต้องมาทำงานที่นี่อีกนะคะคุณนั้นผมทำอะไรผิดทำไมคุณคิดไล่ผมออกผมแค่อยากจะบอกอย่าไล่ผมออกเลยนะครับฉันไม่ได้ไล่คุณออกหรอกค่ะฉันแค่โยกคุณไปเป็นผู้จัดการสาขาใหม่ยินดีด้วยนะคะแล้วผมจะทำหน้าที่นี้ได้จริงๆหรอครับทำได้สิคะฉันน่ะ
ดูการทำงานของคุณมาหลายเดือนละทั้งความสามารถแล้วก็คุณก็มีจิตใจดีช่วยเหลือเพื่อนร่วมงานฉันว่าตำแหน่งนี้เหมาะกับคุณนะคะขอบคุณครับคุณอันผมจะตั้งใจทำงานแล้วก็ทำหน้าที่นี้ให้ดีที่สุดไม่ให้คุณอันผิดหวังเลยครับยินดีด้วยนะคะโอ้ยรถอะไรไม่รู้อ่ะสตาร์ทไม่ติดนี่นายเข็นรถให้หน่อยสิเดี๋ยวผมช่วยนะครับโอเคครับขอบคุณมากครับผมคนจิตใจดีเป็นผู้ให้เขาจะยอมเสียสละความสุขของตัวเองเพื่อช่วยเหลือคนที่ลำบากกว่าการเสียสละความสุขของตัวเองเพื่อช่วยเหลือคนที่ลำบากกว่านั้นมักจะได้ความสุขใจเป็นการตอบแทนผมช่วยไหมครับค่ะ